ตอนนี้เรามาดูแบบฝึกทักษะที่4กันต่อไปนะครับบทความที่4เรื่องวิกฤตการน้ำท่วมในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2554เป็นต้นมาประเทศไทยต้องพบกับปัญหาภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆในภาคกลางของประเทศและกรุงเทพมหานครกระแสน้ำได้ไหลท่วมเข้าที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนสูงมากขนาดที่ประชาชนไม่สามารถจะอยู่อาศัยได้ต่อไปต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์อพยพที่ทางราชการได้จัดไว้ให้ผู้คนต่างพบกับความทุกข์ยากบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะคำนวณได้นอกจากนี้ก็มีการสูญเสียชีวิตจากการถูกกระแสน้ำพัดพาไปการถูกไฟฟ้าดูดหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียดกับการเผชิญปัญหาอุทกภัยที่ไม่สามารถรู้ถึงกำหนดวันสิ้นสุดได้ว่าจะเป็นเมื่อใดวิกฤตการน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการอาทิการเกิดลมมรสุมพัดผ่านโดยตรงของพื้นที่ประเทศไทยและแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่เขื่อนกักเก็บน้ำหลายแห่งของประเทศไทยไม่สามารถรับปริมาณน้ำได้แล้วดังนั้นเขื่อนกักเก็บน้ำได้ระบายน้ำออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำเอาไว้เท่าที่ระดับเขื่อนจะรับได้นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่และพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะในย่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีการสร้างตึกรามบ้านช่องกันอย่างหนาแน่นดังนั้นเมื่อน้ำเข้ามาจึงไม่สามารถดูดซับน้ำเอาไว้ได้เลยผลกระทบที่ตามมาจากปัญหาน้ำท่วมอีกประการหนึ่งก็คือโบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหายโดยเฉพาะวัดวาอารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยการถูกยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเนื่องจากความไม่มั่นใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเมื่อเป็นเช่นนี้น่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนถึงแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลักษณะนี้ในปีต่อๆไปกล่าวคือหน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการวางผังเมืองอย่างจริงจังการขุดลอกคูคลองระบายน้ำเพื่อเตรียมรับกับปริมาณน้ำในกรณีวิกฤตการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำสายต่างๆเพื่อป้องกันน้ำในฤดูน้ำหลากเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้น่าจะพอป้องกันหรือช่วยระงับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างหลังจากที่เราได้อ่านบทความเรื่องวิกฤตการน้ำท่วมในประเทศไทยจบลงแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของตารางสรุปข้อความที่กำหนดและเลขกำกับพร้อมทั้งรหัสที่ว่างในการฝนรหัสคำตอบด้วยกันนะครับจากตารางสรุปข้อความที่กำหนดที่โจทย์ให้มานั้นเราจะพบได้ว่าเลขกำกับ 01 การเกิดลมมรสุมพัดผ่านโดยตรงเลขกำกับ 02 เขื่อนกักเก็บน้ำได้ระบายน้ำออกมาเลขกำกับ 03มีการสร้างตึกรามบ้านช่องกันอย่างหนาแน่นเลขกำกับ 04แนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมเลขกำกับ 05โบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหายเลขกำกับ 06การเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลขกำกับ 07การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เลขกำกับ 08การวางผังเมืองอย่างจริงจังเลขกำกับ 09การสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำและเลขกำกับ 10ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียด